ครับสวัสดีครับครับมาอีกแล้วครับมื้อนี้นะครับมาส่งหม้อฝานหม้อหมูครับฝานไก่กบฟางของบริษัทพรเจริญช่างคิดดัวฝ่าเขานี่แหละครับมื้อนี้เป็นวันที่7เดือนกุมภาพันธ์เดือนกุมภานะครับปีพ.ศ. 2563ครับดินสภาพดินก็ค่อนข้างจะแห้งแล้วนะแต่ว่าก็คุณลูกค้าเพิ่นก็อยากจะไถกบฟางเนาะเพราะว่าเจตนาก็คือบ่อยากเผาแหละครับบ่อยากสร้างมลพิษนะครับนอกจากจะได้ประโยชน์ชั้นที่1แล้วนะครับก็ประโยชน์ชั้นที่2ก็คือเพื่อพัฒนาบำรุงดินนําครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณลูกค้านะครับที่เห็นความสําคัญในอีกมุมนึงของเกษตรกรนะครับแน่นอนครับเฮาก็ต้องพัฒนาอาชีพของเฮาหรือพัฒนาพื้นดินเพื่อจะให้ดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์นะครับดังนั้นก็จะส่งผลถือว่าเป็นแรงบวกกับผิวดินของเฮานะครับต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับอาจารย์นะครับเป็นอยู่บ้านคีกิ้งนะครับอำเภอศรีราชนะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านอีกครั้งนึงนะครับที่ให้ความเชื่อมั่นในตัวสินค้านะครับของพรเจริญช่างคิดหรือว่าฝ่าขาวนี่แหละครับครับที่ใส่อยู่นี้เป็นขนาด3หัวครับอิสกิ54แรงนะครับก็ถือว่าสุดยอดพอสมควรนะครับเรื่องกำลังรถแล้วก็อีกอย่างนึงการไถนะครับก็มีประสิทธิภาพพอสมควรนะครับครับอันนี้คือสภาพแปลงหน้าที่เฮาไถนะครับถึงจะมีสภาพดินแข็งแต่ก็สามารถจะพอไถได้นะครับซอยกันครับพี่น้องทุกมื้อนี้เพิ่นบ่เผาครับนะครับบ่ต้องสร้างมลพิษและอีกอย่างนึงก็คือไถกบหญ้านําพริกหญ้าขึ้นมาตากแดดอันนี้คือชาวบ้านเป็นภาษาชาวบ้านที่คุยกันแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ไถกบฟางน้ำนะครับต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะครับที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจของบริษัทพรเจริญช่างคิดนะครับหรือว่าฝ่าขาวนะลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเข้าไปที่โรงงานอยู่อำเภอพระพุทธบาทครับจังหวัดสระบุรีครับมันก็จะแนะนำรุ่นต่างๆนะครับให้เหมาะเกษตรของเฮานะครับโลโก้ของบริษัทก็คือ KID ครับพี่น้องนะครับเป็นสินค้าคุณภาพนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับหรืออยู่ใกล้บ้านคีกิ่งนะครับก็มาเบิ่งได้นะครับอำเภอศรีราชครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ